ณครูยอมรับว่าคุณครูประมาทค่ะเพราะว่าคุณมันน้องอ่ะละสายตาจากคุณครูไปซึ่งคุณครูก็ยังอยู่กับน้องอีกกลุ่มนึงที่กำลังสอนอยู่ครับพอครูสอนเสร็จครูหันไปเห็นครูก็เห็นน้องอ่ะนอนคว่ำหน้าอยู่บนผิวน้ำวันนั้นนะคะคุณครูประจำชั้นได้พาน้องมาเรียนใช่ไหมคะก็พามาเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดส่วนหนึ่งอ่ะน้องไม่ได้ชุดมาน้องก็จะอยู่ในห้องส่วนอีกชุดอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็เอาชุดมาแล้วคุณครูพอน้องเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณครูก็พาน้องออกไปเรียนในขณะที่เรียนนะคะคุณครูสอนเสร็จคุณครูก็จะปล่อยให้น้องออกไปเล่นในขณะที่คุณครูปล่อยให้น้องไปเล่นแต่ถามว่าคุณครูประมาทคุณครูยอมรับว่าคุณครูประมาทค่ะเพราะว่ามันน้องอ่ะละสายตาจากคุณครูไปซึ่งคุณครูก็ยังอยู่กับน้องอีกกลุ่มนึงที่กำลังสอนอยู่ครับพอครูสอนเสร็จครูหันไปเห็นครูก็เห็นน้องอ่ะนอนคว่ำหน้าอยู่บนผิวน้ำครูก็ตกใจก็เลยเรียกคุณครูประจำชั้นให้โทรหา1669คุณครูก็ไปอุ้มน้องขึ้นมาเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นรอรถให้1669อ่ะค่ะได้มารับเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทีนี้เขาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จรถ1669อ่ะครูมีความรู้สึกว่ามันมาช้าครูก็เลยติดต่อประสานงานกับอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้รถอ่ะมารับน้องไปส่งโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นครูคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้น้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพอไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ได้ปฐมพยาบาลน้องอ่ะดูแลรักษาน้องเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลนครปฐมต่อเพื่อได้เข้ารับการรักษาแต่คุณครูก็ไม่ได้มีความประสงค์หรือว่าคุณครูไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะครูเข้าใจว่าลูกของใครใครก็รักลูกครูครูก็รักแต่ครูก็ยอมรับผิดว่ามันเป็นเรื่องของความเผลอเลอความประมาททางนั้นนะคะก็คือได้คุยกับผู้ปกครองได้ไกล่เกลี่ยกันไปส่วนหนึ่งทางผู้ปกครองเขาก็เรียกมาค่ะ 500,000 แล้วคุณครูอ่ะเงินเดือนน้อยค่ะแค่15,000แล้วก็ต้องดูแลแม่แล้วก็น้องลูกก็เรียนก็เลยครูคิดว่ามันหนักอะค่ะมันเยอะสำหรับครูคุณครูคงไม่มีเงินชดใช้ให้หรือว่าจะให้คุณพ่อเขา